ตกใจดิว่าทำไมเล่นเกมนี้บอกก่อนนี่เป็นแพทเซฟนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มันดูซัสซี่บาก้าแน่นอนครับแล้วก็คอนติเนียลเกมไปเลยนะครับก็จะเล่นเป็นโหมดสตอรี่นะครับผมก็คือผมจะไม่ได้แต่งเมทอะไรมากมายนะฮะโอเคตัวละครแล้วก็เอาประมาณนี้แหละขอตัวแบบเบาๆบางๆสีนี้ก็โอเคกำลังได้นะโอเคไม่ต้องปรับอะไรเยอะแยะเอาจริงเหรอเอาจริงนะไม่มีอันนี้แน่นอนเป็นเซฟโหมดนะครับผมไม่เพราะงั้นไม่มีฉากอย่างว่าแน่นอนนะครับผมเราก็จะมาเล่นแบบไต่สตอรี่ไปนะครับผมโอเคในเรื่องก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยเขาบอกว่าโอ้นี่สินะBig Mansion Mansion หรูผมได้ออกมาจากแท็กซี่แล้วก็ได้พบกับ Mansion ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าผมโอ้ยตายสินี่ลุงสร้างมากับมือเหลือเนี่ยผมมีความรู้สึกที่ค่อนข้างแย่นิดหน่อยแต่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากนะเรื่องอะไรกันแน่นะผมก็เลยลองก้าวเข้าไปยัง Mansion ขนาดยักษ์หลวงผมได้ทักทายผมแล้วก็บอกว่าอ๋อว่าไงหลานรักนี่ลุงอะนะมีเซอร์ไพรส์ของขวัญพิเศษจะให้เจ้าด้วยลุงลุงผมไม่ค่อยมีฐานะที่ค่อนข้างดีเท่าไหร่ในตระกูลของผมอะนะแต่ว่าผมก็เพิกเฉยต่อลุงของผมไม่ได้หรอกเป็นคนที่ดีจังเลยนะตัวเราเนี่ยอ้าววาจานี้ให้ตำบลดังกดเมาส์เองด้วยโถโว้ข้างในค่อนข้างสวยมากยังกับอยู่ในพาเลสของประเทศหรูๆแห่งหนึ่งเลยเนี่ยยินดีพวกเรากำลังรอคุณอยู่เลยคุณอเล็กซานนะฮะผมจะเรียกตามชื่อตัวละครที่เขาให้มาเลยแล้วกันนะครับผมอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้โผล่มาต่อหน้าผมเป็นเมทที่สวยงามมากที่เหมาะกับแมนชั่นแห่งนี้เหลือเกินโปรดตามมาทางนี้นะคะมาสเตอร์กำลังรอการมาของคุณอยู่ผมได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินตามคนนั้นไปพฤติกรรมของเมดค่อนข้างจะได้ว่าดูสง่าสูงส่งมากโอ้แมชชั่นใหญ่แถมยังมีเมดคนยังมีเมดที่แบบว่าเมดเก่งๆอีกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าผมไม่มีอะไรใครจะไปคิดว่าลุงมาไกลได้ขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพอคิดได้อย่างนั้นแล้วผมก็ทำได้แค่ตามน้องเมดครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยว่าไงหลานรักโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับปู่ลุงดูโตขึ้นมากกว่าตอนล่าสุดที่เราเจอกันอีกนะโอ้ก็ลุงดูสบายดีนะผมจะว่าไงดีเขาก็ดูถึงปังดีนะว่าไงล่ะได้ยินเกี่ยวกับ Empire Club บ้างหรือเปล่าฮะ Empire Club เหรออย่างนี้เองคงไม่ได้ยินเรื่องรามาสินะมันมีสาเหตุอะไรเกี่ยวกับการที่เรียกผมมาหรือเปล่าลุงใช่เดี๋ยวขอให้ลุงได้อธิบายก่อนนะหลานรักอะไรนะก็อันที่จริงแล้ว Empire Club มันก็คือ Empire Club มันก็คือเป็นเหมือนผมจะเรียกว่าคลับแล้วกันคลับสำหรับเมมเบอร์ก
ของผู้ชายผู้หญิงชั้นสูงโดยที่เมดของเราจะบริการแล้วก็ทำได้ผ่านการพูดคุยแล้วก็เต้นระบำให้กับให้เหล่าเมมเบอร์นะครับได้รับชมได้เชยชมนะครับผมก็นะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ Empire ครับเพราะนั้นยังมี Many different one over the world ยังมีแบบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Empire Club อยู่ทั่วโลกแล้วก็หลากหลายแบบนะฮะมีการทั้งขายของพวกmerchandise แล้วก็มีการเต้นบาบาบาในขณะที่ลุงเล่ากับผมด้วยแพชชั่นของลุงอย่างนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุที่ลุงเรียกหลานมายังไงล่ะนี่แหละคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ลุงมอบให้หลานเลยอ่ะนะแล้วของขวัญที่ว่านี่คือเอ้านี่ยังไม่ตกใจเกี่ยวกับแมนชั่นยักษ์อยู่อีกเหรอฮะทั้งเข้าสวยงามนี่อีกโซฟานุ่มๆในจะมีเมดคนสวยบริการเจ้าอีกเหรอโอ้ลุงตื่นเต้นไปหรือเปล่าเนี่ยเชื่อว่านายคงจะยังไม่เห็นแมนชั่นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้หรอกนะแล้วผมจะใช้แมนชั่นสวยๆแล้วงามๆอย่างนี้ไปทำอะไรล่ะครับก็ว่าไงล่ะแน่นอนก็ใช้ธุรกิจ Empire Club ยังไงเหล่าไอ้หลานเอ้ยนี่แหละคือของขวัญของลุงนะ Empire Club นี่ยังไงล่ะจริงปะเนี่ยก็ Empire Club นี่ถูกสร้างมาโดยถูกสร้างและเติมต่อโดย Empire Club อันอื่นๆนะโดยใช้คอนเซปต์ใหม่อย่างแรกเลยก็คือตามที่โอนเนอร์คนก่อนได้ต้องการไว้ก็คือจะมีธุรกิจหลายๆแบบที่ถูกรวมขึ้นในแมนชั่นแห่งนี้อย่างว่าหลานจะสร้างภัตตาคารหรูๆก็สามารถสร้างได้ในแมนชั่นแห่งนี้จะทำเป็นโรงแรมก็ได้แบบบริการเหล่าแขกแล้วก็ในแมนชั่นนี้ยังมีความสามารถมี potential ความpotential ที่หลากหลายและนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Empire Club ยังไงล่ะหลานโหสุดยอดเลยผมอาจจะไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแม่งฟังก็เจ๋งชิบหายเลยกลับมาที่Empire Club ในส่วนของ Dance Stage แล้วก็ Salon ที่เราแขกที่มาใช้บริการนะแล้วก็ดื่มสนทนากับพวกเมดมันอาจจะแตกต่างหน่อยแต่ว่าเดิมทีแล้วมันจะไม่ค่อยมีอย่างเช่นหากนายสร้างพื้นที่business style view for พื้นที่สไตล์ของทางธุรกิจก็จะค่อยๆตามเจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะไม่ใช่มาถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกับที่จะปกปั้นเหล่าเมดที่สมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นายก็ได้ครอบครองเอ็มพายคลับพร้อมกับเมดของนายเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะตอนนี้เจ้าก็สามารถที่จะใช้งานได้โอ้สุดยอดไปเลยคือจะให้ผมทั้งอย่างนี้เลยเหรอก็คือให้อย่างนี้เลยเหรอ ก็มันก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะต้องสานต่อจะรุ่นลุงๆอย่างพวกลุงอ่ะนะก็เซ็นเอกสารตรงนี้หน่อยนะถ้าไม่ว่าอะไรโอเคได้ไม่ต้องไปคิดไอเรื่องจุ๋มจิ๋มอะไรมากอ่ะเซ็นไปเถอะนะผมก็เซ็นเอกสารตรงหน้าผมอย่างไม่ได้คิดอะไรมากมายผมเสร็จแล้วเหรอครับไอแต่ว่าทำไมล่ะลุงน่าจะแบบว่าบริหารต่อไม่ดีกว่าเหรอเอ้ยจะบริหารyou can always นายไม่สามารถที่จะบริหารด้วยแรงผลักดันตลอดไปนะเพราะว่า
ร่างกายก็อย่างที่บอกกันนะร่างกายลุงมันฟื้นสังขารไม่ไหวแล้วนะก็อยากจะไปใช้ชีวิตสงบสงบกับภรรยาที่รักนะและเมดที่อยู่ข้างๆลุงก็ขับกุ๊กกิ๊กขึ้นมาอะไรนะครับแต่ว่าโทษทีนะครับพอดีเดี๋ยวตั๋วบินของลุงนะมันใกล้จะถึงเวลาแล้วต้องเตรียมของแล้วฮะไม่โชว์ผมอะไรหน่อยหรอแบบว่าพื้นที่มีอะไรบ้างอยู่ดีๆก็จะยัดผมนั่งโต๊ะผมตามไม่ทันนะลุงนะเอ้ยไม่ต้องคิดมากอ่ะหลานชายไม่จำเป็นต้องรับการเรียนรู้อะไรจากผู้เฒ่าแก่ไก่ลงโรงแบบลุงหรอกนะอ้าวแล้วจะมีคนมาสอนผมไหมอ่ะแบบว่าผมก็เพิ่งทำงานผมก็ไม่ได้เรียนสายนี้ด้วยอ่ะลุงก็เดี๋ยวจะมีเลขาเมดนะที่แอมพายครับเดี๋ยวเขาจะมาสอนในก่อนในที่นี้อาจจะเรียกว่าเมหัวหน้าเมดนะเขานางจะคอยทำงานทุกงานก็หัวหน้ามีดก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเลขาคอยดูแลธุรกิจช่วยมาสเตอร์อ๋อแล้วเลขามีดที่ว่านี่คือเดี๋ยวฉันจะอธิบายทีหลังเกี่ยวกับอันนี้ฉันอ๋อเดี๋ยวฉันจะอธิให้เมดเลขาเมดเดี๋ยวอธิบายเรื่องไอ้พายขับให้ทีหลังนะก็โชคดีโชคดีมีชัยขอให้มีความสุขกับธุรกิจใหม่ของเจ้าด้วยนะครับก็ได้ครับก็ได้โอเคแต่ลุงว่าไงผมก็ว่างั้นครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลุงพูดจบเขาก็ออกไปห้องกับเมดเขาเยี่ยมเลยไอ้พายขับรุ่นใหม่จะมีเมดอะไรบ้างกันนะผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอเลขาเมดที่ว่าตายสิตื่นเต้นชะมัดเลยผมได้แต่นั่งตื่นเต้นอยู่ในบริการรอมาของเลขาเมดที่ว่าแต่ว่าผมก็รอไปได้สักพักแต่ก็ไม่มีกระทั่งล่องลอยว่าจะมาเลยนะเวลาที่ฉันรู้สึกใจเย็นแบบนี้พอคิดกับดูดีแล้วทำไมเมดที่ทำงานอยู่ที่นี่มีแค่เมดคนเดียวที่อยู่ข้างๆลุงวะก็เข้าใจอยู่ว่าเอฟไพคลับมันเป็นธุรกิจแต่ว่ากูไม่เห็นลูกค้าสักคนเลยนี่สงสัยอาจจะปิดทำการอยู่หรือมั้งเศร้าแซมอะไรอยู่หรือเปล่าพยายามไม่คิดลองโลกไม่พยายามไม่คิดในแง่ลบเกินไปนะคงไม่ใช่ว่าทิ้งนี่ก้อนโตไว้ให้กูจัดการใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกว่าคงไม่ใช่หรอกคงขออนุญาตนะคะโอ้ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับผมกำลังถกเถียงกับตัวเองอยู่แล้วก็เมดเลขาของไอพายขับก็ได้มาครับผมว้าวเธอดูสง่าเป็นบ้าเลยเธอค่อนข้างจะดูสุขุมแล้วก็พยายามตึงหน้าสวัสดีค่ะดิฉันคือเมดเลขาของเอ็มพายครับยินดีที่รู้จักนะคะครับผมเอาไม่ใช่สิขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามาสเตอร์ของดิฉันลุงของคุณอ๋อเขาบอกว่าเขาจะขึ้นเครื่องบินนะอยากรู้ไปทำไมเหรออยากได้เมดเทือวูดแบบสไปเดอร์แมนมันไม่ได้ลงหมอดไว้ดิผมเพิ่งลงใหม่เลยสิ่งมันน่าจะมีพ็อปอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองหาให้เดี๋ยวไม่รู้ว่าซื้อแล้วมันจะมีให้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองหาให้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องลงหมอดเราหน้าโอเคเขาบอกว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินนะครับทำไมล่ะครับผมอ๋อนี่นี่อีกแล้วสินะเนี่ยนะอะไรนะครับผมได้ยินไม่ชัดนะครับผมรู้สึกแย่จริงๆเลยนะที่ต้องพูดกับคุณตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนะแต่ว่าคุณโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
ผมได้แต่กรีดร้องออกมากับเอพายขับรุ่นใหม่ผมกะไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับผมอยากจะเอาหัวผมกระแทกหน้าลุงจริงเลยกับการกระทำแบบนี้ผมใช้เวลาอยู่สักพักในการที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกใจเย็นลงโอ้โหกลัวแล้วผมพยายามที่ดื่มกาแฟที่เมดเขาเตรียมไว้ให้มันก็อร่อยดีนะจะให้ดิฉันได้อธิบายสถานการณ์ไหมคะก็ดีเชิญเชิญครับเชิญผมพยายามที่จะเข้าใจถึงสถานการณ์ว่ามันแย่แค่ไหนหรือผมจะต้องติดแงะแบบนี้ไปตลอดผมก็เลยลองถามเธอไปก็จะต้องเท้าความถึงไอเดียของลุงของคุณนะคะเมลิขาได้ทำการพูดเรื่องที่ว่าลุงของตัวเอกได้คิดที่จะเริ่มทำเอ็มไพร์ขับรุ่นใหม่ไอเดียมันก็ค่อนข้างโอเคหรอกแต่ว่าเอ็มไพร์ขับรุ่นใหม่ที่ว่ามันมีออปชันมากเกินไปลุงก็คิดจะทำภัตตาคารคาสิโนคาเฟ่บาร์แล้วก็บริการอาบอบนวดทั้งหมดในแมนชั่นเดียวกันเลยมันฟังในทางเทคนิคมันทางทฤษฎีมันดูเหมือนเป็นไปได้ที่จะนำทุกธุรกิจมาหลอมรวมกันเป็นที่เดียวซึ่งด้วยเหตุผลนั้นมันทำให้ Empire Club เป็นหนี้ทำให้เมดโดนไล่ออกหมดจนเหลืออยู่3คนเท่านั้นโอ้พระเจ้าช่วยแม่งนี่มันได้ขนาดนี้ถ้าจะรวมผมก็เป็น4คนนะที่ต้องติดเนี่ยอยู่ที่นี่โดยปกติแล้วเมดเลขาก็ทำงานด้านเมดซึ่งจะนับเธอก็ไม่ได้ก็อย่างที่ว่ามีกันอยู่3 4คนนั่นแหละก็หลังจากที่ต้องมานั่งเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างพวกเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าหนี้ที่ยืมมาจากน่าจะเป็นทางธนาคารหรืออะไรสักอย่างน่าไม่รู้ว่ายืมแบบนอกระบบหรือในระบบนะแต่ดูน่าจะชิบหายอยู่ดีเลยนี่มันนี่อะไรเนี่ยมึงไปยืมมาเบอร์ไหนถึงได้ติดหนี้ขนาดนี้ฟ้าผู้ลงทุนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินของเขาหรอกนะก็ถามแค่ว่าของที่มันจะมีมูลค่ามากกว่าเงินเขาแค่ต้องการขอบคุณนั้นนะก็คือจ่ายแค่นี้อย่างเดียวมันคงไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วนั่นก็หมายความว่าเมดแดนซ์แล้วก็เรื่องก็ทำอาหารด้วยโอ้โหแม่งไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่เงินอะไรต้องจ่ายแต่แม่งต้องทำให้ธุรกิจแม่งเป็นให้ได้เลยใช่ไหมก็เขาคาดหวังในตัวพวกเราอยู่นะแต่ว่าคุณจะบูรณะแล้วก็ทำให้แมนชั่นแห่งนี้ออกมาจากสภาวะที่สิ้นหวังนี้ได้ยังไงกันนะตอนนี้เราก็อาจจะไม่ต่างจากทองที่หลบอยู่ในกองหมัดนี่มันคืออะไรวะดินโคลนน่าจะสนอ๋อเราก็ไม่ได้ต่างจากทองที่อยู่ในดินโคลนสินะอาจจะสนุกก็ได้ใครจะไปรู้ว้าวคุณยังใจเย็นได้อยู่เหรอเนี่ยก็มันก็แค่งานอดิเรกของพวกนักลงทุนน่ะนะอย่างนั้นเหรออาจจะพูดถูกก็ได้นะตอนนี้ไอ้ไพ่ขับมันยังไม่มีสิ่ง
ฟาซิลิตี้อื่นๆเพราะว่าพวกเราพยายามที่จะจ่ายนี่ก็เลยขายไปหมดเลยแต่อย่างที่เห็นก็เราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้เพราะว่าเราไม่มีฟาซิลิตี้ให้ใช้นะแล้วก็ไม่มีพนักงานมาไปนอกเหนือเสียจากเม็ดน้อยทั้ง3คนนะพวกเรามีเพียงแค่เงินเล็กน้อยที่ตั้งบริษัทเล็กๆแต่ว่ากูจะทำยังไงดีวะเนี่ยแต่ว่าคุณเป็นมาสเตอร์ของฉันเรียบร้อยฉันคงต้องฝากชีวิตให้คุณทำหน้าที่นี้แล้วล่ะนะคะคุณจำเป็นจะต้องหาเมดให้เพียงพอสำหรับที่แห่งนี้ปั้นให้พวกเขาเป็นเมดชั้นเลิศแล้วก็ทำให้พวกเขามีความคิดที่จะเป็นเอกเทศเป็นอินดิเพนเดนต์แล้วก็จำเป็นจะต้องทำให้ Empire Club นี้สมบูรณ์แบบเป็นพื้นที่ที่มี Facility มากมายแล้วก็พัฒนา Facility เหล่านั้นและแน่นอนจ่ายหนี้แทนด้วยเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบกับความคาดหวังของเรานักลงทุนนะก็อาจจะดูมีงานเยอะสักหน่อยแต่ว่าเรามาพยายามด้วยกันเถอะนะกับเราเมดๆด้วยถ้าคุณมีคำถามอะไรก็ถามดิฉันได้เสมอเลยนะคะอย่างน้อยเมดเลขาก็ตั้งใจที่จะช่วยผมถ้าที่จะช่วยได้คำถามแรกนะครับผมคุณเมดไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ดิฉันไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีต่อเมดคนอื่นนะคะผมเข้าใจแล้วคุณเมดคำถามผมนะครับ ผมมีทางที่จะหนีออกจากการบริหารเครียดนี้เลยครับโอ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะก็อ่านเอกสารที่คุณเซ็นด้วยนะคะฮะผมลองอ่านเอกสารตามที่บอกถ้าคุณตัดสินใจตัดสินใจที่จะเซ็นเอกสารในการยอมรับเป็นEmpire Club สัญญานี้ก็จะถูกนับเป็นMortgage ด้วย Mortgage ก็คือเป็นmortgage มันประมาณว่าจากคือมึงเป็นผู้เช่าไปแล้ว it's actually โอ้โหมีหน้าละแม่งรีบหนีละเกินลุงกูขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าหนีไปตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรแล้วค่ะก็ผมก็หนีไปไม่ได้แล้วตั้งแต่แรกก็คงต้องทำงานแบกหามชีวิตอยู่ที่นี่แหละผมกล่าวไว้แล้วว่าชะตากรรมของผมมันต้องเป็นยังไงเมื่อผมมาอยู่ที่นี่ไม่สิตั้งแต่วินาทีแรกที่ลุงติดต่อผมมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดิฉันคาดหวังที่ร่วมงานกับคุณนะคะผมก็ด้วยครับผมได้แต่คำง่ายๆโอเคดิฉันอยากจะฟังเกี่ยวกับธุรกิจของคุณแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงนะคะเยี่ยมไปเลยแต่ว่าอย่างแรกสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องไปพบปะกับเราเมดก่อนนะเราเมดจะตัดสินใจจะเป็นผู้ที่ตัดสินคุณค่าของ Empire Club เดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียง Sound Voice ก่อนนะเพราะว่าเสียง Voice มันดูเบาเหลือเกินต่อให้เรามีฟาซิลิตี้ดีๆแค่ไหนแต่ถ้าเมดของเราไม่พร้อมมันก็เป็นได้แค่อาคารหลังใหญ่หลังนึงเท่านั้นก็จริงอะนะแล้วก็รู้สึกว่าเธอบอกว่ามีอยู่3คนใช่ไหมก็มีแค่3แต่ว่าขอเจอพวกเขาเลยได้ปะได้สิคะพวกเขาครึ่งจะเสร็จงานเมื่อตะกี้นี้เองจะให้เรียกตัวมาเลยนะคะอ๋อไม่จำเป็นเดี๋ยวผมไปดูเองครับผมอยากจะรู้ว่าพวกเขาทำงานกันยังไงนะครับผมแบบนั้นก็ดีนะคะแต่ว่าดิฉันจะไม่ไปกับคุณนะคะแต่ว่าขอแนะนำให้คุณคุยกับพวกเขาทีละคนนะ
เมย์ได้ออกจากไปเมย์ได้บอกผมว่าเขาทำงานอยู่ที่ไหนผมก็เลยตามทุกคนไปโอเคเมย์คนแรก You never find the maid จะไล่เมย์ที่เพิ่งรู้จักกันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะวันแรกที่ Empire Club ก็คงจะติดแงะกับเมย์3คนนี้ไปยาวๆเลยโอเคอันนี้เป็นทูตอเรียลนะครับผมวันแรกของ Empire Club ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอเคโดยเมย์3คนนะครับจะมีนิสัยต่างกันนะครับโดยมาคุก็จะเป็นออกแนวเด็กน้อยนะฮะส่วนมาจิเมะก็จะออกแนวปกติปกตินะฮะอาจจะมีนิดๆบ้างนะครับผมแล้วก็ดินเดเรก็จะออกแนวสาวคูลนะฮะแน่นอนผมก็จะตามแรกเลยนะครับผมโอเคซึ่งเกมนี้จะมีออปชันในการที่สามารถที่จะปรับตัวละครปรับตกแต่งได้นะครับผมซึ่งถามว่าผมจะตกแต่งไหมไม่ครับผมว่าผมจะเล่นเป็นโหมดสตอรี่นะครับผมก็ชื่อก็คงผมก็จะเอาชื่อที่ดูเอมิลี่วิลเลียมแล้วกันอ่ะชื่อนี้กำลังได้เนมก็เอมิลี่แล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะก็จะตกแต่งได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะว่าไงดีคือผมอาจจะไม่ได้มาตกแต่งนะก็จะมาโชว์บ้างว่ามีอะไรบ้างโอเคส่วนหัวก็ตามนี้เลยก็จะมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนปากเปลี่ยนฟันได้ด้วยนะแล้วก็แบบว่าหน้าก็เปลี่ยนทรงผมอะไรอย่างนี้นะเปลี่ยนส่วนสูงเปลี่ยนขนาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนใส่หมวกใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมจะคีปเป็นอันนี้ไว้นะครับเป็นออริจินอลซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนเนอร์เดี๋ยวอาจจะมีการมาเล่นลูกเล่นนี้กันนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ Let's go เดี๋ยวให้เรียกใบดิกเนียมไปกันนะครับโอเคเธอบอกฉันว่าฉันสามารถได้พบได้วันละคนสินะดูเหมือนว่าอีก2คนที่เหลือจะยุ่งอยู่ถ้าฉันอยากจะทำให้มันเป็น first impression ที่ดีฉันไม่ควรที่จะพบพวกเขาณตอนนี้นะก็เลยมาพบกับเอมิลี่เมที่ดูจะพร้อมวันนี้นะแต่ว่าน่าจะเป็นเด็กคนนั้นนะผมมองไปยังเมดที่กำลังกวาดลานพื้นอยู่สวัสดีเธอชื่อเอมิลี่จังใช่ไหมคุณคือมาสเตอร์คนใหม่ของดิฉันหรือเปล่าคะใช่แล้วยินดีที่รู้จักนะวันนี้เหรอเนี่ยไม่มีใครบอกฉันเลยฉันไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วชาฉันต้องทำบริการตามเมดหัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นฉันแค่มาทักทายกับเมดเฉยใครที่เมดที่จะอยู่ที่นี่อ่ะนะเพราะงั้นอย่าเพิ่งเครียดมากเข้าใจไหมอ๋ออย่างนั้นเหรอคะเข้าใจแล้วค่ะเธอดูเป็นเด็กที่มี energy ดีนะแล้วก็ดูไร้เดียงสาตามใบหน้าที่เธอจะเป็นเลยนะและเธอก็มีเสน่ห์มากพอที่ทำให้ฉันยิ้มเพียงแค่มองเธอเข้าหนูน่ะตั้งหน้าตั้งตารอมาสเตอร์นานมากเลยนะคะหนูชื่อเอมิลี่ค่ะยินดีรู้จักเธอดูร่าเริงดีนะยินดีรู้จักเช่นกันแล้วหมายความว่าอย่างไรอ่ะที่ว่ารอมานานแสนนานแล้วเนี่ยใช่ค่ะคือหนูเพิ่งเข้ามาทำงานที่ Empire Club แต่ว่า
หนูดันมาตอนที่มันจะโดนปิดซะแล้วมาสเตอร์ดูแบบยุ่งมากหนูก็เลยไม่มีโอกาสได้พบกับเขาสักทีหนูก็เลยรอมาสเตอร์คนที่หนูสามารถที่จะบริการได้อ๋ออย่างนั้นเองอย่างนั้นเองเหรอไม่ตายสิลุงฉันนี่มันน่าเกรงจริงเลยมันจะเกิดอะไรถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นตรงที่ฉันกำลังทำอยู่ทำงานอยู่ที่ Empire Club คอนเน็กชันคนที่เชื่อใจได้เหรอหนูไม่มีของอะไรแบบนั้นหรอกหนูสิ่งที่หนูทำได้ก็มีเพียงแค่รออยู่ที่นี่เท่านั้นฟังดูลำบากมากเลยนะอิมลี่ขอบคุณมากค่ะแล้วก็หนูไม่ต้องเรียกหนูว่าจังก็ได้ค่ะหนูเป็นคุณเป็นมาสเตอร์ของหนูอยู่แล้วโอเคก็ได้อิมลี่พอผมเรียกเธอแบบนั้นแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกอย่างผมก็เป็นคนคุมงานผมอาจจะดูเป็นพวกขี้เมินบ้างแต่ว่าการที่เรียกเธอด้วยชื่อของเธอมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นมาสเตอร์ของเธอบ้างดีจังเลยนะคะที่คุณเป็นมาสเตอร์ที่ดีหนูเป็นกังวลมากเลยนะฝั่งที่รออยู่ก็ค่อยดูกันนะไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไว้วางใจได้โอ้โหอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอเอมิลี่อาจจะไม่รู้วิธีที่จะตัดสินผู้คนแต่ว่านั่นแหละคือเสน่ห์ของเธอเอ็มไพร์คลับที่ใหญ่แบบนี้มันหนาวมากเลยนะคะที่จะต้องปิดตัวลงแบบนี้น่าเสียดายนะคะหนูหวังว่ามาสเตอร์จะสร้างให้มันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะคะเธอยิ้มอย่างสง่างามฉันจะทำให้ดีที่สุดนะผมไม่มีไอเดียเลยว่าจะทำยังไงแต่ว่าด้วยคำพูดที่ผมพูดออกมานะแล้วก็มองไปด้วยใบหน้าของเอมิลี่พวกเราจะมาสร้างเอ็มไพร์คลับด้วยกันนะคะก็เหลืออีก2คนด้วยความคาดหวังที่เยี่ยมงันผมตัดสินใจที่จะตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้โอเคเราก็จะมาดูส่วนของซิสเต็มในระบบกันบ้างนะครับผมสเกจจูนะครับผมก็คือเป็นการเทรนเราเมดนะครับผมก็อย่างช่วงเช้าเราจะให้นางไปบริการเสิร์ฟนะครับผมอันนี้คือในส่วนของเวิร์กไอ้วันนี้มันส่วนอะไรวะส่วนเทรนนิ่งอ่ะซึ่งที่แรกๆที่ผมอยากจะให้ทุกคนอัปเกรดนะครับผมเพราะว่าในเรื่องนี้เราเมดของเราจะต้องไปเป็นไอดอลนะครับผมอยากจะให้ทุกคนอัปเกรดค่าโวคอลแล้วก็ค่าแดนซ์นะฮะครับควบคู่กันไปนะครับผมอย่าเพิ่งอัปเกรดค่าพวกนี้นะครับผมก็อัปเกรดได้แต่ว่าเดี๋ยวอัปเกรดค่าโวคอลกับค่าแดนซ์ให้เต็มๆก่อนนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะให้นางไปร้องเพลงก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพูดคุยกับเมดคืนนี้กันนะครับตามนี้ผมจะออกยังไงออกไม่ได้ใช่ไหมก็คือเข้าสเกจเดอร์ก็คือเข้าเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอันนี้ทำงานเตเตอร์ก็ได้ทำงานเตเตอร์ก็จะเดี๋ยวอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวอธิบายทีอย่างโอเคส่วนแรกก็คือเทรนนิ่งก็คือเป็นการฝึกสกิลให้กับเราน้องเมดทุกคนนะครับผมก็จะมีสกิลการ์เดนนิ่งสกิลเสิร์ฟบริการเครื่องดื่มสกิลเปียโนสกิลจัดดอกไม้สกิลถ่ายรูปสกิลทำอาหารสกิลร้องเพลงแล้วก็สกิลเต้นนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกช่วงแรกของเกมถ้าใครที่เล่นเกมนี้นะครับผมก็พยายามอัปเกรดสกิล2สกิลนี้ก่อนนะครับผมเพราะมันจะเพิ่มค่าโวคอลแล้วก็จะเพิ่มค่าแดนซ์นะครับแล้วมันจะมีผลต่อสตอรี่ทำให้ไม่ติดขัดได้มันไม่ต้องไปลำบากช่วงหลังนะครับผมส่วนต่อไปคือเวิร์กนะครับผม
เวิร์กในตอนนี้เราก็จะมีฟาซิตี้เดียวก็คือเธียเตอร์นะครับผมซึ่งถ้าซึ่งการทำเวิร์กก็คือการที่เราจะเอารายได้เข้ามาในธุรกิจนะครับผมยิ่งทำยิ่งแต้มเยอะยิ่งดาวเยอะก็จะยิ่งได้เงินเยอะนั่นเองนะครับผมซึ่งยังไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นตอนนี้ยังไม่จำเป็นเฉพาะตอนนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือคุยเพื่อเพิ่มค่าสำคัญเฉยๆนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้เมดแอดมินโอเคไอระบบนี้ยังไม่มีอะไรมากก็แค่แบบว่าตอนแรกในระบบในเรื่องมันจะให้เมดประมาณ3คนนะครับผมซึ่งเราสามารถจ้างเมดเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปบริหารธุรกิจได้นะครับผมซึ่งแน่นอนค่าตัวแต่ละคนก็3ไม่ใช่3ล้านนะครับผมแพงเกินนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันซึ่งตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมากนะครับผมอีเวนต์ก็คือเป็นอีเวนต์เพิ่มค่าความสัมพันธ์ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วนี่ก็คือช็อปที่ผมคุยกับท่านพลไปว่าไม่รู้ว่ามันมีแอคเซสซอรีบ้างนะประมาณนี้ซึ่งของมีประมาณนี้ก็จะมีซื้อเสื้อผ้าซื้อของซื้อชุดนะฮะแล้วก็ซื้อพวกเกียร์เอาไว้แบบว่าช่วยต่อเติมบริษัทนะฮะธุรกิจของเราแน่นอนตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะอ่ะนี่คือส่วนเมนหลักของเกมเวอร์ชันเซฟโหมดนะครับผม บอกก่อนซึ่งก็ตอนนี้ก็จะมีแค่เทเตอร์แล้วก็เทรนนิ่งรูมนะฮะก็เราสามารถซื้อเซตฟาซิลิตี้ได้ผ่านการเซตอัพนะฮะเดี๋ยวฟาซิลิตี้ดีเทลใช่ไหมจำไม่รู้สึกว่าต้องซื้อเซตอัพโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ราคาประมาณนี้เลยก็จะมีคาเฟ่500,000จนไปถึงคาสิโนในหลัก3ล้านนะครับ300ล้านใช่ไหมหรือ10ว่า300ล้านแพงมากซึ่งมันเป็นโอ้โหเลยเกมเลยของพวกนี้นะฮะถามว่าถ้าได้คือตอนนี้ด้วยความที่ว่าตัวละครแม่งเป็นหนี้อยู่นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องโฟกัสด้านฟาซิลิตี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เมด3คนเราก็จะให้เมดคน2คนไปทำงานนะครับผมเพื่อที่จะหารายได้เข้ามาในธุรกิจนั่นเองโอเคแต่ผมเซฟเกมก่อนนะฮะจะได้เป็นการเซฟโปรเกรสนะโอเคแล้วก็ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเริ่มไปวันต่อไปกันเลยดีกว่าลาลาไม่ไหวอ่ะหนูต้องร้องให้ดีขึ้นไว้เนี่ยประมาณนี้ครับผมการเทรนนิ่งอ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าแน่ชัดยังไงนะเพราะว่ามันจะมีวงกลมแล้วก็มีกากบาทแล้วก็มีสีแดงซึ่งอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันมาสื่ออะไรนะก็เดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาอีกทีนึงเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามีระบบอะไรบ้างนะโอเคนี่ก็เป็นส่วนไนท์ไทม์นะครับผมก็จะมีส่วนของแดนซ์นะฮะเดี๋ยวส่วนของแดนซ์มันเป็นเหมือนมินิเกมนะครับผมแต่ว่าเราต้องใช้เล่นด้วยนะฮะแต่ว่าผมจะยังไม่เล่นนะครับผมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องได้เล่นเพลงพวกนี้ตอนอีเวนต์อยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมข้ามไปนะฮะข้ามไปเลยโอเคเราก็มาคุยกับเมดเพิ่มความสำคัญไปก่อนนะฮะซึ่งเอาตรงตรงนี้มันจะเป็นส่วนของการที่จะเข้าไปสู่โหมดอันตรายนะฮะโหมด18บวกนั่นเองนะฮะแต่ว่าผมเล่นเซฟโหมดเพราะงั้นมันก็จะได้แค่คุยอย่างเดียวสบายใจได้นะฮะเราเป็น family friendly channel นะฮะเราจะไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนอะละมาสเตอร์อรุณสวัสดิ์ไม่ต้องสวัสดิ์สิไม่ต้องสวัสดีตอนกลางวันแล้วสวัสดีตอนกลางวันเช่นกันโอเคหรือเปล่าหวังว่าเธอคงไม่เกินอายเกินไปนะเขินอายเหรอคะไม่ค่ะหนูโอเคมาสเตอร์ดูเป็นคนที่สุภาพจังเลยนะคะเพราะงั้นหนูไม่เขินหรอกค่ะเธอยิ้มให้ผมแล้วก็พูดกลับไปโอ้สุภาพเหรอหน้าตาฉันเป็นอย่างนั้นเหรออืมจริงนะคะหนูเคยวาดภาพในหัวของโอนเนอร์
แปลว่าต้องเป็นคนที่ดูโหดร้ายแล้วก็คอมพิเทนต์แปลว่าอะไรแวะอ๋อจะต้องดูโหดร้ายแล้วก็ดูมีความสามารถความสามารถอะไรความสามารถในความโหดร้ายเนี่ยนะฉันยังไม่มีดิกนิตี้ฉันยังไม่มีศักดิ์ศรีมากพอหรอกนะตอนนี้เธอยิ้มให้ผมเบาๆใช่ผมรู้สึกแปลกๆมากเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีระยะห่างกันนิดหน่อยที่เรานั่งมันก็อาจจะไกลเกินไปหรือว่าเธอดูแปลกๆไปกันละนี่นี่เธอเขินเราจริงเหรออย่างนี้เองเธอคงพยายามคิดแล้วก็ทำตัวเหมือนว่าเธอไม่ได้เขินอายอย่างนั้นสินะมามาสเตอร์มองหนูแบบนั้นมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าคะผมควรจะทำยังไงดีโอ้ผมจำไม่ได้แล้วผมต้องตอบอะไรตอบตัวกลางไปก่อนกันอันที่จริงแล้วฉันก็เขินๆเหมือนกันนะฉันใช้คำไม่ค่อยถูกกว่าดิเอ๊ะมาสเตอร์ก็เขินเหรอคะอืมก็ดูดีๆสิผมโชว์มือให้เธอแล้วเธอก็ตกใจมากเลยว่ามือของผมค่อนข้างที่จะสั่นเบาๆว้าวอ่านจริงๆด้วยหนูคิดว่ามาสเตอร์ดูเป็นคนสงบแต่ว่าคุณเก็บซ่อนความเป็นอายนี้ไว้สินะคะก็นะขนาดเป็นเจ้าของก็มีเขินอายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นสกิลที่พวกเราเจ้าของธุรกิจจำเป็นจะต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนี้ไว้นะนะโอ้อย่างนี้เองเหรอคะอ่ะเข้าจริงๆแล้วหนูเองก็เขินเหมือนกันค่ะพวกเรานี่เหมือนกันเลยนะคะการที่พวกเราเขินอายมันทำให้บรรยากาศมันดูดีขึ้นนะแต่รู้ใช่ไหมล่ะเพราะฉันก็สัมผัสได้ถึงความเขินของเธอได้นิดหน่อยแล้วถ้าหากที่นี่มันดูแคชชวลกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้นะคะอืมมันคงจะเป็นที่ที่ดีเลยล่ะที่จริงแล้วมันเป็นครั้งแรกเลยนะคะฉันหวังว่าที่นี่มันคงจะเหมือนกับว่าเหมือนห้องทานอาหารเลยนะฮะอืมคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยทีเดียวแหละเธอดูรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ปล่อยวางขึ้นพวกเราพยายามจะรีแลกซ์แล้วก็ไม่พยายามเกิดอะไรให้กันแล้วก็พูดคุยกันให้มากขึ้นโอเคซึ่งแน่นอนวันแรกเราทำกันไม่ได้สักกระแดงเดียวนะครับช่วยไม่ได้โอเควันที่2วันที่เราจะต้องเริ่มเมคคนที่2นะครับผมไปเลยเมคคนต่อไปที่ผมชื่อต้องพบคนต่อไปนางชื่อว่าเมียอีกคนนึงค่อนข้างจะยุ่งงานอยู่เมดเลขาก็เลยบอกว่าให้ผมรอเจอเธอพรุ่งนี้ผมได้ยินมาว่าเมดที่ชื่อมียาเขาอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะทิ้งไว้ทั้งอย่างนี้ดูกองกระดาษนี่สิมันจะไปเสร็จตอนไหนกันล่ะเนี่ยและฉันก็บอกพวกเขาให้เก็บบินใบเสร็จด้วยปะโถเอ้ยเธอดูไมเกรนจะแดกเข้าแล้วสิผมก็เลยเคาะประตูคือเมียมองมาทางผมเมียสูหายใจเข้าหายใจออกก่อนที่จะทำให้ตัวเองใจเย็นลงขอโทษนะคะคุณคือมาสเตอร์คนใหม่เหรอคะ
ใช่แล้วใช่แล้วผมคือมาสเตอร์คนใหม่ผมแนะนำตัวเองดิฉันชื่อมิยาวิลสันยินดีที่จะได้ทำงานกับคุณนะคะมาสเตอร์ผมก็เช่นกันดูเหมือนว่ามิอาจะดูเป็นเมกที่ค่อนข้างเอาใจใส่เรื่องเงินทองแล้วก็เอกสารมากเธอดูจะฉุนจัดกับวิธีการดูแลของลุงของฉันมากไหนถึงตัดสินใจที่จะมาเข้าทำงานที่เอพายคลับแล้วอย่างน้อยๆฉันก็ไม่คิดว่าเมดคนเดียวจะต้องมารับผิดชอบกับกองกระดาษพวกนี้นะหลังจากที่โอเนอร์คนเก่าเขาหนีไปเอาเข้าตรงๆแล้วเหตุผลของดิฉันคือการที่ดิฉันไม่อยากจะยอมแพ้ต่องานที่ยังไม่เสร็จอะค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันพอจะทำอะไรได้สักอย่างอย่างที่เองงั้นเหรอมียามองสีหน้าผมด้วยสายตาที่จริงจังมากดิฉันเป็นประเภทที่ทำงานเปรียบเสมือนกับส่วนหนึ่งของดิฉันฉันคิดว่าฉันไม่ควรที่จะให้อารมณ์เป็นสิ่งที่คอยตามนะคะแต่ว่าดิฉันก็รู้สึกแย่เหมือนกันเมื่อดิฉันรู้ว่า Empire Cup แห่งนี้จะต้องถูกปิดตัวลงแล้วพอคิดได้อย่างนั้นดิฉันก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ที่ Empire Cup จนกว่าฉันจะรู้ว่าทำไมฉันถึงจะต้องรู้สึกมีความรู้สึกแบบนี้ฉันแค่อยากจะทำงานให้มันจบๆฉันไม่ใช่เป็นพวกแบบว่าทำงานแล้วดินพ่อหางหมูนะคะเธอรู้สึกแบบว่ามันน่าหงุดหงิดน่ารำคาญว่าสักครั้งไหมเอ๊ะพวกเราเคยเจอกันนะแล้วไหนๆคุณถึงพูดแบบนั้นขอโทษก็เห็นเธอดูจริงจังนี่นะก็เลยถามเป็นห่วงเธอทิ้งงานที่ไม่เสร็จไว้ไม่ได้หรือว่าทิ้งสิ่งที่ไม่สามารถไขได้อย่างเช่นตัวพวกเขามีความจงรักภักดีแล้วก็มีความจริงใจผมเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเมียเราหวังว่าเราจะทำงานร่วมกันได้นะคุณเมียอย่างนั้นหรอคะดิฉันดีใจนะที่ได้ยินอย่างนั้นผมตั้งตารอที่ทำงานลูกคุณนะอย่างน้อยก็ช่วยซัพพอร์ตมาสเตอร์ที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับฉันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามนะคะผมคุยกับมิยาเสร็จด้วยรอยยิ้มแปลกๆหน่อยอย่างไรคนนึงผมไม่ค่อยกังวลอีกแล้วล่ะเพราะหลังจากที่ได้พบคุยกับเมย์แล้วก็ได้รู้ว่าพวกเขาเป็นคนที่ดีนะผมคิดว่าผมควรจะทำตัวสนุกกับพวกเขาพอคิดอย่างนั้นแล้วผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับเมย์คนสุดท้ายนะตามนี้นะครับผมก็อันที่จริงผมจะตั้งใจที่จะเวลาไนท์ไทม์ผมจะให้คุยกับเมย์3คนไปเลยแต่ว่ามันจะเป็นการเสียเวลาไลฟ์สตรีมนี้ผมก็เลยจะให้เมย์คนหนึ่งไปทำงานก่อนนะฮะอ้อมันต้องทำงาน2คนใช่ไหมงั้นก็อยู่ไปร้องเพลงตอนเย็นนะแล้วตอนเช้าเรื่อง2ก็ทำงานหน่อยนะแล้วโอเคเพราะว่าตื่นไปว่าทำงานมันต้องทำ2คนอ้าวทำงานสิไฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราสเต็ปงานก่อนนะครับอย่างนั้นเองเหรอคะท่านโอเคเราได้ยืมมาทั้งหมด290,000ก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับครั้งแรกเก่งมากทั้งสองคน
เมียดูเขินอายนิดหน่อยอย่างกับว่าสัตว์ป่าที่ตื่นตูมอยู่ตลอดเวลาเลยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมเราควรจะทำยังไงดีคุยไม่ได้สักคำเลยไม่ใครเปิดเลยเธออายหรือเปล่าฉันไม่ได้อายนะคะหากเธอเป็นเหมือนลูกหมาเธอก็คงจะแยกเขี้ยวไปแล้วฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้แต่ว่าเธอระแวงเป็นพิเศษเลยนะถ้าเธอดูตึงขนาดนั้นฉันก็คุยกับเธอไม่ค่อยได้นะสิอะไรล่ะคะทำยังไงฉันเป็นเด็กน้อยไปได้ฉันทำอินเตอร์วิวยังได้นะคะฉันไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองดรอปลงหรอกนะคะต้องโพสิชันเขาไว้เพราะว่าคุณคือบอสของฉันไปตายสิตึงเป็นบ้าเลยก็ตั้งแต่คุณที่เป็นโอเนอร์ของขับแห่งนี้ฉันคิดว่ามันก็ควรจะเป็นเรื่องปกติที่ต้องตื่นตูมไว้ก่อนเธอหันมองกลับไปหลังจากที่เธอพูดจบมาได้ขนาดไกลขนาดนี้แล้วเธอก็เข้าใจง่ายกว่าที่คิดเธอดูการตอบกลับของเธอดูน่าที่จะตลกดีนะแกล้งเธอหน่อยดีกว่าพอคิดอย่างนั้นแล้วจะแกล้งเธอยังไงผมว่าข้อ1กับข้อ3ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าจะหยอกแบบเบาๆก็น่าจะอันนี้แหละเธอเองก็น่ารักเวลาที่เธอเขินอายนะอยากจะเห็นหน้าเธอตอนที่ไม่ตึงชะมัดเลยผมยิ้มก่างใส่เธออะไรอ่ะอยู่ๆคุณก็มาโจมตีฉันในขนาดนั้นฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่านี่คือตัวตนจริงของคุณเนี่ยเธอพยายามที่จะพูดเธอพยายามที่จะเริ่มพูดบ้างโอ้ไม่ก็เธอดูเขินอายฉันก็เลยพยายามทำให้บรรยากาศมันดูเบาลงสิฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันน่ะไม่ได้อายสักหน่อยคุณฟังฉันหรือเปล่าคะเนี่ยก็ใช่แล้วเธอก็เบาลงแล้วนี่นั่นก็เพราะว่าฉันรู้ว่าคุณเป็น What Finlander คำศัพท์เชี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยโอ้ เพราะว่าฉันรู้ว่าคุณพวกเกี้ยวพาราสีนะคะมาสเตอร์ชอบพูดจาหยอกเสี่ยวตลอดเวลาเลยพวกเกี้ยวพาราสีอะว้าว นานๆทีจะโดนด่าแบบนั้นนี่แต่ช่างมันเถอะยากำลังโกรธอยู่ฉันสังเกตได้แล้วว่าเธอตื่นตูมตลอดเวลาทุกครั้งที่มองเธออยู่ที่คุณต้องการร่างกายของฉันใช่ไหมคะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยมันก็คงจะดูโกหกตอแหลไปหน่อยนะเพราะฉันบอกว่าไม่ใช่ก็ไอสิ่งที่คุณพูดมันทำให้ฉันเจ็บนะคะมันทำให้ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีอะไรน่าดึงดูดมาเขาว่ายังไงฮะฉันไม่รู้ไม่ชี้ค่ะเอาฉันจะไปทำเธอโกรธเขาซะแล้วสินี่มันไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้เลยนะ น่าจะเป็นตัวแรกอ่ะตัวโอเคแล้วก็เงิน29,229ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าอาจจะต้องโดนหักไม่รู้กี่เท่าไหร่นะฮะมาเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่รอมา2วันติดกันผู้หญิงคนสุดท้ายที่ผมจะต้องมานัดเจอตัวด้วยในวันนี้ผมได้ว่าเธออยู่ที่นี่นั่นไงล่ะเธอยืนอยู่ตรงเวทีที่มืดมิด
ผมพยายามที่จะรวบรวมสติตัวเองเข้าไปยังพื้นที่บรรยากาศที่ดีฟ้าอ๋อที่บรรยากาศที่มันดูทรงเกียรติขนาดนี้ สวัสดีเสียงผมแตกไปนิดหนึ่งแมรี่อมยิ้มแล้วก็มาหันมาที่ผมสวัสดีค่ะมาสเตอร์ดิฉันชื่อแมรี่โครับรู้ว่าผมคือมาสเตอร์มันทำให้เธอดูเตรียมพร้อมมากขึ้นไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่เหรออ๋อมาเป็นตัวเองนะคะรู้สึกแย่หน่อยที่จะไม่ได้ใช้เวทีที่สง่างามแบบนี้โอ้มันก็เลยดูที่จะไม่ค่อยดูสำคัญอะไรเท่าไหร่นะเธอมองมาที่ผมด้วยสายตาที่แปลกประหลาดเธอแตกต่างจากเมทที่ผมพบเจอมากผมรู้สึกสักอย่างเวลาอยู่ต่อหน้าเธอดิฉันรักที่จะทำงานที่นี่แล้วก็ใช้เวลากับเมทคนอื่นๆนะคะแมรี่พึมพำอยู่คนเดียวแต่ว่าทุกคนก็จากไปแล้วดิฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นตั้งแต่หลังจากที่ธุรกิจมันไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากจะเจอเมดพวกนั้นอีกไหมล่ะดิฉันโอเคค่ะพวกเขาออกไปเพราะว่ามีสิ่งที่จำเป็นต้องทำนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะเสียงของเธออย่างที่เธอพูดไม่ได้มาจากความเศร้าเลยสักนิดเธอกำลังคิดถึงวันเก่าๆฉันได้แต่หวังว่าถ้าหากฉันใช้เวลาอยู่ที่นี่เหมือนเมื่อครั้งนั้นอีกครั้งอย่างน้อยๆฉันก็จะเป็นเมดคนที่อยู่ณช่วงวินาทีสุดท้ายที่ Empire Club มันเหมือนกับว่าแมรี่กำลังจะหายไปเลยผมตัดสินใจที่จะเปิดไฟที่เวทีเธอดูแย่นะถ้าเธอคิดแง่ลบในพื้นที่มืดแบบนี้เปิดไฟให้มันสว่างหน่อยดีกว่านะเอ๊ะเธอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่รู้ว่าผมต้องการอะไรแล้วทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเรื่องอื้อฉาวพวกนั้นแต่ว่าถ้าเราเมดนี้มีความปรารถนามันก็คงเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์ที่จะต้องเติมเต็มมันฉันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นนะฉันสัญญานะว่าฉันจะทำให้เอ็มไพร์คลับนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรอคะดิฉันเชื่อในตัวคุณนะคะมาสเตอร์ของฉันแมรี่พูดกับฉันด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยปลายสว่างและสุดท้ายผมก็ได้พบกับไอ้ทั้ง3คนมาทำงานกันเถอะผมบอกซิทูเอชั่นสถานการณ์ให้เขาหมดแล้วผมก็เลยรวมตัวพวกทั้ง3คนไปที่ออฟฟิศหลังจากที่มองไปทุกพวกเมทที่เข้ามาแล้วผมก็เลยแนะนำตัวเองฉันคาดหวังที่จะร่วมงานกับพวกเธอทั้ง3คนนะเดี๋ยวผมจะไปแก้ชื่อ แต่ผมจะเรียกตัวเองไว้ก่อนนะผมชื่อสมิธเป็นโอเนอร์คนใหม่ของ Empire Club แห่งนี้อย่างที่พวกเธอทราบกันฉันได้เป็นมาสเตอร์คนใหม่ของพวกเธอเพราะว่าลูกของฉันแล้วก็ไอ้พวกคนรวยพวกนั้นทำให้ฉันมาตกอยู่สภาพอย่างนี้นะฉันก็เลยอยากจะสร้าง Empire Club ให้เป็น Empire Club ที่ดีกว่าเดิมอยากจะให้มีแขกแล้วก็เมดทั้งหลายมาใช้เวลาร่วมกันอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะต้องการกำลังใจ
ากพวกเธอฉันคาดหวังในงานของพวกเธอนะเอ็มไพร์คลับจะเริ่มขึ้นกับทั้ง3คนนี้ค่ะหนูคาดหวังที่จะทำงานร่วมกับคุณนะคะมาสเตอร์ดิฉันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ดิฉันจะทำได้นะคะดิฉันคาดหวังเหมือนกันค่ะให้ฉันได้ทำงานที่ Empire Club อีกครั้งนะคะฉันผมได้เริ่มต้นเส้นทางนี้ไปพร้อมกับพวกเมทของผมและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับผมโอเคด้วยความที่งานมันต้องทำสองคนผมจะทำไงดีผมจะอัพค่าสเตตไปก่อนอัพค่าสเตตเน้นอัพสเตตไปแล้วก็ใช่ต้องอัพค่าสเตตก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยตามนี้นะโอเค let's go แมรี่คือเคยรู้สึกเขินอายหรือเปล่าตอนนี้ดิฉันก็กำลังเขินอายอยู่นะคะจริงเหรอสีหน้าเธอไม่ได้ตอบฉันอย่างนั้นเลยนะนั่นคงหมายความว่าดิฉันเก่งในการแสดงมั้งล่ะคะเพราะฉันพยายามที่จะไม่ทำให้ดูว่าฉันกำลังเขินอายอยู่ไงล่ะคะถ้าหากนั่นเป็นการแสดงจริงๆฉันขอบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะผมพยายามที่จะศึกษาเธอแต่ว่ามันก็ไม่ดูเหมือนว่าเธอกำลังแสดงเลยนะผมที่กำลังชื่นชมในการแสดงของแมรี่แต่ว่าผมกลับมีคำถามที่ผุดขึ้นขอคำถามง่ายๆหน่อยนะถ้าไม่ถึงอยากแสดงวะเพราะที่ฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันเขินอายไงล่ะคะฉันพยายามให้เต็มที่ที่จะปิดซ่อนความรู้สึกนี้ไว้ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเป็นคำถามที่สมบูรณ์แบบที่สุดเหมือนกับว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันจะกำลังขำแบบนี้มันอาจจะเป็นการตอบกลับที่ดีเกินสำหรับเมย์แต่ว่ามันก็ดูแปลกๆในเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่จะคุยสนทนากันอยากให้เธอเปิดใจสักหน่อยแต่ว่าฉันจะทำไงดีเนี่ยโอ้ชิบหายละตรงๆไม่ได้แน่นอนตรงๆไม่ได้เพราะว่าไงเธอก็คงจะไอ้นี่ลองเล่นมุกเสี่ยวหน่อยแล้วกันเธอไม่พูดเยอะขนาดนี้เพราะว่าอันฉี่หรือเปล่าเอ๊ะไงไปทางนั้นเลยเหรอคะนี่คุณบ้าหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเราดิฉันขอโทษค่ะไม่ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวสิ่งกว่านั้นก็คือไม่ไปเข้าห้องน้ำล่ะเอ๊ะฉันบอกแล้วไงว่าคุณเข้าใจผิดแล้วโทษฟังสิ่งที่ฉันพูดหน่อยสิคะโอเคกำแพงที่กั้นมันหายไปแล้วลองเล่นมุกเสี่ยวอีกสักหน่อยดีกว่าก็ถ้าพูดดังสักขนาดนั้นไม่ลดกางเกงแล้วเหรอ พวกเขาว่ากันว่าผู้หญิงไม่ค่อยเก่งด้านการอั้นฉี่เท่าไหร่นะฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นที่อั้นฉี่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคุณหยาบใครหรือเปล่าโอ้ขอโทษทีแต่ว่าฉะนั้นโอเคแต่ว่าก็ไม่อยากให้เฉียดนะเข้าใจป่ะเอ๊ะปากเขาว่ายังไงว่าคุณโอเคอ่ะอย่างกับว่านี่มันคุณเป็นพวกโรคจิตเหรอมันก็อย่ามาใกล้ฉันนะคะคนลามกเฮ้ยเดี๋ยวฉันแค่หยอกเธอเล่นเฉยๆหรือว่าฉันเล่นแรงเกินไปเนี่ยมุกเสียวของฉันคงจะไม่ได้ผลสินะ
มันสายเกินไปแล้วค่ะเพราะถ้าคุณไม่ได้ล้อเล่นจริงคุณก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกจะให้ดีเมจคนอื่นรู้ด้วยแน่นอนให้เลขาเมจด้วยโอ้โหกูต้องฟ้องเบอร์นั้นเลยเหรออย่าทำอย่างนั้นเลยนะขอร้องงื้อไม่ได้ผลเลยเราก็ได้ว่าเป็นไอเดียดีๆซะอีกขอโทษ